เป็นการกล่าวโทษผู้ให้บริการทางการเงินบุชื่อบริษัทแมคคาเลกรุปแจ้งนี้ไม่มอบหลักฐานไม่แจ้งนี่ใบนี้นะไม่มอบหลักฐานการ<อ>ชำระเงินให,ให้กับลูกค้าขัดต่อหลักมาเก็ตคอนดักหรือว่าการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมบริษัทที่สองอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์นะคะ อีออนยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยเลยสินเชื่อบุคคลคไม่ดูแลข้อมูลลูกค้าทำให้มีการเปิดเผยลูกข้อมูลลูกค้าแก่บุคคลอื่นปรากฏการอย่างหนึ่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศไปดูประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการปรับแจ้งให้บริษัทผู้ประกอบการสินเชื่อบุคคลสองรายครับสองรายนั้น เป็นผู้ปล่อยสินเชื่อบุคคลเป็นสินเชื่ออนเนกประสงค์ค่ะสั่งปรับสั่งแก้ไขบริษัทเหล่านั้นที่กระทําการแล้วมีปัญหารายแรกแมกคคาเลกรุปเป็นการกล่าวโทษผู้ให้บริการทางการเงินบุชื่อบริษัทแมคคาร์เลกรุป๊ปเขาทำอะไรแจ้งนี่ ไม่มอบหลักฐานไม่แจ้งนี่ใบนี้นะไม่มอบหลักฐาน,ก,ฐานการชำร้งเงินให,ให้กับลูกค้าขัดต่อหลัก Market Conduct หรือว่าการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมบริษัทที่สองอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์นะคะทำอีออนยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยเลยสินเชื่อบุคคลไม่ดูแลข้อมูลลูกค้าทำให้มีการเปิดเผยลูก ข้อมูลลูกค้าแก่บุคคลอื่นเพื่อเสนอขายกรมธรรมประกันไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าค่ะลายแรกก่อนลายแรกบริษัทแมคคาเลกเลุคคาเลกรุปแมคคาเลกรุปกกร๊ปประชาชนต้องไปฟ้องครับฟ้องยังไงมาดูสิฟ้องว่าแมคคาเลกรุปเนี่ยไม่ออกใบแจ้งนี้ ไม่ออกเอกสารรายการแสดงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องชำระหรือมีการเรียกเก็บซึ่งจะต้องมีการจัดส่งให้ลูกค้าก่อนที่จะถึงวันครบกําหนดชำระแล้วก็ไม่ได้มอบหลักฐานการชาระเงินให้แก่ลูกค้าคือใบแจ้งหนี้ก็ไม่มาชำระเงินไปแล้วก็ไม่มีใบเสร็จประชาชนพึ่งศาร,าราศาลอาญาที่มีนบุรีบริษัทนี้อยู่แถวแถวนั้นอ่ะแถวแถวมีนนั่นแหละนะเป็นนาโนพิโกเสินเชื่อบุคคลสาหรับอเนกประสงค์ มีคําพิพากษาว่าแมคคาเลกรุปเนี่ยกรรมการผู้มีอำนาจมีความผิดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องให้ปรับเท่าไหร่ให้ปรับบริษัทแมคคาเลกรุปที่2องแ0นบาทและให้ปรับเดทเดียวกันเลยกรรมการกรมการผู้มีอำนาจเท่ากันคนเท่ากันค่ะแมคคาเลกรุปเจอหนักอีออนก็เจอเช่นเดียวกันตอนนี้เอกชนไปทำไงรู้ไหมค่ะไปฟ้องร้อง อยู่ในขั้นของเจ้าพนักง,งานสอบสวนไปสอบสวนที่ว่าคุณให้ข้อมูลเหล่านั้นไปอย่างไรในขณะที่ประชาชนไร้ที่พึ่งต้องหันหน้าไปพึ่งสีนเชื่อใช่รายย่อยมาแก้ของตัวเองแต่กลไกกติกาว่าด้วยเรื่องของการบริการอย่างมีทันมาพิบาลและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็น,นกลไกหลักของผู้ประกอบการกลับถูกละเลยจากผู้ประกอบการสีนเชื่อ คุณเชื่อผป่ไหมอีออนไลน์เดียวนะคอีออนไลน์เดียวเนี่ยทำรายได้นะกำไรนะปีหนึ่งหมื่นสี่มืเก้าอ้ยโทษทีปีงพันสี่พันเก้าหนึ่งพันสี่ร้อยล้านกับหนึ่งพันเก้ารอล้านค่ะคุณดูนะสามารถที่จะสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมชะตากรรมของคนไทยในขณะนี้ไม่รู้จะพึ่งฟ้าพึ่งฝนพึ่งคน หรือพึ่งรัฐบาลครับค่ะทั้งหมดนี้คือฐานท้อของวันนี้นะคะ